การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระตอนซ่อนเงื่อนเพื่อนริษยาตอนพิเศษจบบริบูรณ์ตื่นสายซะได้ต้องรีบแล้วโอ๊ยอะไรหล่นลงมาเนี่ยนี่มันรูปถ่ายเรากับยายปังปังสมัยเด็กลูกชุบถ้าเธอชอบชุดนี้เราสลับชุดกันฉันให้เธอนะจริงเหรอขอบคุณนะปังปังทานเลยลูกชุบเค้กปอนเนี้ยจากร้านเบเกอรี่ชื่อดังเลยนะฉันให้ลูกชุบจ้ะหอปังปังขอบคุณนะเกิดมาฉันยังไม่เคยได้กินอะไรแบบนี้เลยเบิร์ธเดย์นะลูกชุบตุ๊กตาตัวเนี้ยฉันเห็นลูกชุบจ้องตลอดเลยตอนเข้าไปในห้องฉันฉันให้ลูกชุบจ้ะแต่ว่าคุณพิมพ์วลัยซื้อให้ไม่ใช่หรอแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดด้วยไม่เป็นไรหรอกยังไงฉันก็มีเยอะแล้วรู้ไหมตอนนั้นฉันแอบคิดนะว่าเธอนี่มันโง่ที่ยกของรักให้กับฉันจนตัวเองทะเลาะกับแม่ก็กระจองงองแงแล้วนี่นางลูกชุบหายไปไหนเนี่ยนี่มันจดหมายงั้นเหรอนางลูกชุบเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้นางลูกชุบทำไมเองทำแบบนี้แต่เอาเถอะยังไงข้าก็เคารพการตัดสินใจของเองปังปังฉันมาคิดดูแล้วเธอน่ะดีกับฉันมาตลอดฉันมันเลวที่ปล่อยให้ความริษยาบังตาจนมองไม่เห็นค่าของมันพี่อามคนนี้เป็นคนดีแต่ว่าเขาไม่เหมาะกับฉันหรอกเพราะในหัวใจของเขาไม่มีฉันเลยงานแต่งงานนี้เป็นของเธอกับเขาแล้วนี่เป็นของขวัญที่ฉันจะมอบให้เธอเพื่อนรักของฉันฝากลูกสาวกับป้าฉันด้วยฉันอาจไปยังที่ที่แสนไกลขอร้องอย่าเพิ่งตามหาฉันลูกชุบเขาไปแล้วงั้นเหรอคะค่ะคุณหนูตามเนื้อหาที่อ่านในจดหมายเลยค่ะปังปังแต่แม่ไม่ยอมนะผู้ชายคนนี้ฐานะอาจพอทัดเทียมเราก็จริงแต่เขาทำผู้หญิงคนอื่นท้องนะลูกคุณแม่คะเรื่องนี้หนูอธิบายได้อาจฟังดูเหนือธรรมชาติแต่ลูกชุบทำเสน่ห์พี่อามอยู่ช่วงนึงอะไรนะคะคุณหนูป้าเพิ่งทราบไม่ว่าคุณหญิงพิมพ์วลัยจะเชื่อหรือไม่แต่ผมขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงครับและคนที่ผมรักคือน้องปังปังคุณพิมพ์วลัยดิฉันว่าพวกเขาไม่ได้โกหกหรอกค่ะนางลูกชุบเคยพยายามถามฉันเรื่องการทำเสน่ห์จริงๆเรื่องจริงครับคุณหญิงพิมพ์วลัยปีเตอร์ก็ขอยืนยันด้วยอีกคนคุณแม่คะหนูไม่เคยขออะไรคุณแม่เลยแค่มั่นหมายเอาไว้ก็ยังดีค่ะถ้าคุณแม่จะกรุณาใช่ครับพวกเราก็ยังเรียนไม่จบแค่มั่นหมายก็ยังดีเฮ้ยปังปังเอ้ยทำหน้าอย่างกับคนจะร้องไห้แม่ปีเตอร์ที่แบบเนี้ยลงทุนกลับไปเปลี่ยนชุดมาเลยนะแง่สิเฮียก็มันถูกฝาถูกคู่แล้วนี่มั่นได้ก็ถอนได้นะพิสูจน์ตัวเองให้ดีแล้วกันระหว่างเนี้ยพ่ออามคุณน้าคะพวกเราสองคนก็ขอยืนยันด้วยคนค่ะว่าพี่อามคนเนี้ยเป็นคนดีใช่ค่ะเขาต้องดูแลปังปังได้ดีแน่นอนและแล้วเราสองคนก็ได้มั่นหมายกันไม่ต้องกลัวนะลูกนะเอวาเป็นเหลนยายน่ะต้องเข้มแข็งแค่ฟ้าร้องป่านเนี้ยแม่เราเขาอยู่ที่ไหนกันนะแต่เราน่ะโตขึ้นเยอะเลยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีตอนนี้พวกเราเรียนจบและแยกย้ายกันไปเติบโตขอบคุณพี่ปีเตอร์นะคะที่รับเราสองคนมาเป็นเลขาทั้งคู่เลยด้วยความยินดีอยู่แล้วจ้าว่าแต่ทำไมพี่ปีเตอร์ยังไม่มีฟงมีแฟนกับเขาสักทีล่ะคะก็เพราะว่าทุกวันนี้เลือกไม่ถูกยังไงล่ะจ๊ะเอหรือว่าจะเหมาเลยเดี๋ยวเหอะพี่ปีเตอร์เนี่ยถึ
ึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราสองคนจะลั่นระฆังวิวากันดีใจด้วยนะเอวาปังปังเข้ารับหนูเป็นบุตรบุญธรรมแล้วต่อไปเนี้ยจะได้มีทั้งพ่อทั้งแม่ขอบพระคุณค่ะคุณพิมพ์วลัยคุณเคินอะไรเรียกยายจ้ะบุญของเองแล้วนะเอวาเอวาลูกพ่อเอวาจ๊ะต่อไปนี้มาเป็นลูกสาวแม่อย่างเต็มตัวนะค่ะคุณแม่ลูกชุบไม่ใช่สิแม่ชีคะในที่สุดก็ติดต่อกลับมาแม่ชีหลานป้าที่แท้ก็มาอยู่ที่ฝั่งลาวนี่เองแม่ชีเป็นยังไงบ้างคะนี่หนูเอวาลูกสาวของแม่ชีขอบคุณนะปังปังที่ดูแลลูกสาวฉันเป็นอย่างดีไม่เป็นไรหรอกค่ะเห็นแม่ชีหน้าตาสดใสแบบนี้ฉันก็สบายใจขึ้นมากเลยที่ผ่านมาฉันจมอยู่กับความริษยาเหมือนจุดไฟเผาตัวเองแต่ตอนนี้น่ะฉันพบกับความสุขที่แท้จริงแล้วจบบริบูรณ์ไปอย่างสวยงามค่ะต้องขอขอบคุณสถานที่ประกอบฉากทุกที่เลยนะคะถ้าเพิ่งเป็น FC ใหม่ที่ผ่านมาดูเรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องเลยค่ะหากชอบเมืองเลิฟลี่สกุละก็ฝากซัพพอร์ตให้กันด้วยการ Subscribe และกระดิ่งช่องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ